กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับหลังจากที่เพิ่งเล่นบลัดบอร์นจบไปแล้วก็มารีวิวกันสักหน่อยครับโดยเฉพาะเพื่อคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้นะโดยการรีวิวจะนับเฉพาะหมวด Single Player เท่านั้นครับซึ่งบลัดบอร์นก็เป็นผลงานการกำกับเนื้อเรื่องโดยคุณฮิเดทากะมิยาซากิแห่ง From Software ผู้ที่เคยฝากผลงานมาแล้วใน Demon Soul Dark Soul 1แล้วก็3ครับโดยเกมบลัดบอร์นนั้นเป็นเกมใหม่ที่สร้างขึ้นเป็นเกม Exclusive ของ PlayStation 4รูปแบบเกมจะเป็น Action RPG และมีการอธิบายเนื้อเรื่องในแบบเดียวกับ Dark Soul ครับนั่นก็คือเกมจะให้ข้อมูลดิบกับเรามาจากนั้นผู้เล่นจะต้องตีความกันเอาเองโดยเนื้อเรื่องจะเริ่มต้นจากการที่ตัวเอกได้เดินทางมายังเมืองยานำที่ซึ่งโด่งดังในเรื่องของการรักษาโรคและอาการบาดเจ็บต่างๆด้วยเลือดทว่าเมื่อคุณมาถึงกลับพบกับเมืองที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ค่ำคืนแห่งการล่ากำลังเริ่มต้นอสุรกายต่างๆพบได้ทั่วทั้งเมืองทว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ผู้เล่นจะต้องไปหาคำตอบกันเอาเองครับในส่วนของเกมเพลย์ก็คล้ายกับ Dark Soul ครับระบบต่อสู้ที่สมจริงไม่มีการกดคอมโบรัวๆแต่เสน่ห์จะอยู่ที่อาวุธที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ดาบที่สามารถสวมกลไกเป็นแฮมเมอร์ดาบเคียวที่ต่อด้ามได้เพื่อใช้โจมตีเป็นวงกว้างเป็นต้นครับซึ่งอาวุธแต่ละชิ้นก็ดีเด่นแตกต่างกันไปที่สำคัญผู้เล่นแต่ละคนนั้นอาจจะถนัดอาวุธที่แตกต่างกันก็สามารถจบเกมได้เหมือนกันไม่จำเป็นว่าอาวุธที่ได้มาภายหลังจะดีกว่าเพราะว่าคุณจะชนะศัตรูด้วยทักษะของคุณล้วนๆครับอีกทั้งบลัดบอร์นจะต่างกับ Dark Soul ก็ตรงที่เกมนี้เน้นหลบเป็นหลักดังนั้นถ้าคุณผู้ชมเล่น Dark Soul สายโล่มาก่อนก็จะต้องปรับตัวกันพอสมควรระบบพัฒนาตัวละครก็เป็นตามสไตล์แอคชั่น RPG ทั่วไปครับมีอัพเลเวลตีดาบติดเจมให้กับอาวุธของคุณอย่างไรก็ตามต่อให้คุณอัพเลเวลเยอะขนาดไหนครับถ้าคุณประมาทคุณก็สามารถตายได้ด้วยมอนกระจอกอยู่ดีและสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือบอสของเกมนี้ครับใส่มาให้เยอะพอสมควรคุณจะสนุกมากหรือว่าอาจจะอารมณ์เสียหัวร้อนเพราะว่าล้มบอสไม่ได้สักทีก็ได้ครับบอสก็มีตั้งแต่ไม่ยากมากจนโคตรแห่งความยากสู้กันกว่า10กว่าชั่วโมงแพ้แล้วแพ้อีกก็มีดังนั้นถ้าคุณไม่ใช่สายถึกผมก็ไม่แนะนำเกมนี้เช่นกันครับในส่วนของกราฟิกก็ทำออกมาได้สวยงามโดยเฉพาะความเลือดสาดครับยิ่งถ้าคุณรอดตายมายาวๆตัวละครของคุณแทบจะอันเลือดท่วมตัวกันเลยทีเดียวครับอีกอย่างเกมสามารถรันที่60 FPS ด้วยคุณก็จะได้ภาพที่ลื่นไหลแต่อาจจะมีดรอปบ้างเวลามอนสเตอร์แล้วก็เลือดสาดพร้อมๆกันซึ่งในประเด็นนี้ก็คงว่ากันไม่ได้ครับเพราะว่าน่าจะมาจากประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ของ PS4 มากกว่าเอาละครับโดยสรุปแล้วการรีวิวเกมนี้นะครับผมขอให้ที่ 8.5 คะแนนแน่นอนว่าคะแนนส่วนใหญ่มาจากเกมเพลย์และเนื้อเรื่องแต่ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้เป็นศาสตร์มืดเอามากๆเลยครับคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเป็นข้อดีที่มันน่าสนใจน่าค้นหาแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นข้อเสียได้เหมือนกันเพราะว่าเล่นจบแล้วก็ยังไม่เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดอยู่ดีต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้วุ่นวายกันอีกและเกมยังมีบั๊กให้เห็นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับถ้าคุณชอบเกมที่ท้าทายชอบสู้บอสยากๆคุณอาจไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องก็สามารถเล่นเกมนี้ได้สนุกแล้วครับแต่ถ้าคุณอยากเบาสมองผมก็ยังแนะนำเหมือนเดิมว่าอย่าซื้อเลยวางขึ้นหิ้งแน่นอนครับเอาละครับยังไงก็ตามทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวของผมคุณจะชอบเกมนี้หรือเปล่าต้องลองซื้อมาเล่นกันดูหรือว่าหาดูจากแคสเตอร์ใน YouTube ก็มีให้ชมกันเยอะแยะเลยครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ